ี่ก็ลองแอดเข้าไปอีกตัวนึงใช้ระบบคลาวด์ว่าเป็นของฟรีว่ามันใช้ได้ไหมครับหมายความว่าไงเนี่ยไปสแกน QR โค้ดตรงไอ้ตรงที่เครื่องนะครับอีกโปรแกรมนึงเหรอก็บวกเพิ่มมาไปอุปกรณ์อีกมันมีรูเดียวเมนูหลักมันจะขึ้นมาเนาะครับให้คลิกเข้าไปแล้วก็มันจะมีคำว่าค้นหานะครับ